่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกรมหลวงพระองค์นั้นผู้เป็นสาเหตุแห่งคดีสถานยุคจากพระบรมราชวินิจฉัยในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้กล่าวถึงกรมหลวงพระองค์นั้นผู้เป็นสาเหตุแห่งคดีพยารกาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าจะว่าไปแล้วจะว่ากรมหลวงพระองค์นั้นเป็นต้นไฟในคดีพยารกาก็ได้เพราะกรมหลวงพระองค์นั้นได้เป็นผู้นำเรื่องพยารกาไปให้กรมราชบุรีและเป็นผู้ช่างตีประโยคให้กรมราชบุรีเข้าใจว่าถูกด่าเปรียบที่กรมหลวงพระองค์นั้นทำเช่นนั้นก็เพราะอยากจะแก้แค้นคิดให้กรมราชบุรีฟ้องกรมนราธิปและกรมนราธิปจะได้เป็นโทษซึ่งเหตุที่กรมหลวงพระองค์นั้นโกรธกรมนราธิปนั้นแท้จริงก็ไม่ใช่กรมนราธิปได้ทำการประทุษร้ายอะไรก่อนเลยหากเป็นความผิดของกรมหลวงพระองค์นั้นโดยแท้เหตุที่เกิดขึ้นนั้นคือในงานราชคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักใหม่ที่พญาไทเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2453เวลาเย็นมีสวดมนต์และมีเลี้ยงและมีละครนฤมิตของกรมนราธิปรุ่งขึ้นวันที่15พฤษภาคมมีเลี้ยงพระแล้วค่ำจึงได้มีการเลี้ยงคฤหัสถ์และมีละครนฤมิตอีกคืนหนึ่งละครคืนนี้ได้เล่นเรื่องมหาภารตะซึ่งตามระเบียบการได้กล่าวไว้ว่าจะเล่นเป็น3ชุดคือชุดที่1เล่นตอนสยามพรนางกฤษณาชุดที่2เล่นตอนพระยุทธเสถียรทำพิธีราชสุยะชุดที่3เล่นตอนพระทุรโยธเล่นสกาพนันกับพันธวกษัตริย์ละครนี้ได้ลงโรงเวลา 9:10 นหลังเที่ยงกว่าจะจบชุดที่1ก็เป็นเวลา 1:00 นหลังเที่ยงล่วงแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าถ้าแม้ให้เล่นไปตามระเบียบจนตลอดก็จะรุ่งเปล่าจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้กรมหลวงพระองค์นั้นให้เข้าไปบอกกรมนราธิปว่าพอจบชุดที่1แล้วก็ให้ตัดข้ามไปจับชุดที่3ทีเดียวกรมหลวงพระองค์นั้นฟังพระราชกระแสไม่ถนัดจึงเข้าไปบอกแต่เพียงว่ารับสั่งว่าช้ามากจะดึกให้ตัดเสียบ้างเถิดท่านเจ้าของดูก็ตกลงเตรียมจะตัดลงบ้างแต่ครั้นจะตัดมากก็เสียดายและตอนพิธีราชสุยะนั้นที่จะรักมากอยู่จึงให้ยกเครื่องสำหรับพิธีนั้นออกไปพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงทักว่าไม่เห็นตัดเลยกรมหลวงพระองค์นั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปบอกให้ตัดอีกท่านเจ้าของละครจึงตัดตุ้งเอาเพียงเมื่อถึงพระทุรโยธไปช่วยงานพิธีแล้วก็ทำเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นโดยมิทันรู้ตัวเมื่อเวลา 1:37 เลยเป็นอันต้องเลิกพระเจ้าอยู่หัวทรงบ่นว่าเจ้าของละครทีจะออกฉุนในการที่สั่งให้ตัดจึงเกิดเป็นความกันขึ้นและเมื่อในวันรุ่งขึ้นเกิดไต่สวนได้ความว่าความเข้าใจผิดเพราะกรมหลวงพระองค์นั้นเหลวไหลเชิญพระราชกระแสไปบอกไม่ตรงตามพระราชประสงค์กรมหลวงพระองค์นั้นก็ถูกหัวเราะเยาะและถูกใครๆช่วยกันขับใหญ่เป็นนิสัยของกรมหลวงพระองค์นั้นเป็นคนชอบล้อคนอื่นและทำให้เขาถูกย่อได้เป็นพอใจชอบแกล้งคนโดยวิธีต่างๆอยู่เสมอๆแต่ที่ตัวเองไม่ชอบถูกหัวเราะเยาะหรือถูกล้อบ้างเลยและกรมหลวงพระองค์นั้นเป็นผู้มีนิสัยผิดธรรมดาอยู่ด้วยคือธรรมดาผู้ชอบเล่นขันขันและล้อเลียนคนมักจะเป็นคนใจดีไม่ใครจะให้ร้ายแก่ผู้ใดนักแต่กรมหลวงพระองค์นั้นชอบแต่ล้อหรือค่อนแคะคนอื่นถึงที่ตัวเองถูกเข้าบ้างมักจะโกรธและผูกพยาบาทด้วยในเรื่องตัดละครที่กล่าวแล้วนั้นกรมหลวงพระองค์นั้นถูกใครๆหัวเราะเยาะและถูกล้อเสียป่นทีเดียวมีหนำซ้ำถูกพระเจ้าอยู่หัวทรงทำโทษล้อให้อีกคือเมื่อวันที่28พฤษภาคมซึ่งเป็นวันตัดจุกของนายนับไกลเริกซึ่งเป็นบุตรของพระยาบุรุษรัตราชพันลบในเวลากลางวันมีละครของกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จลงทอดพระเนตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใครๆ กลับบ้านได้หมดเว้นแต่กรมหลวงพระองค์นั้นถูกเกณฑ์ให้อยู่ดูละครนั้น
เป็นอันถูกเขาเย้ยเยาะกันใหญ่กรมหลวงพระองค์นั้นจึงถือเอาว่าที่ต้องถูกทำโทษและถูกเยาะเย้ยเช่นนั้นเพราะกรมนราธิปกรมหลวงพระองค์นั้นจึงได้คุ้มแค้นซึ่งเผอิญในเวลานั้นกรมนราธิปได้ส่งบทละครเรื่องพญารากาเป็นต้นร่างให้แก่กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอให้วางลำให้ฝ่ายกรมชุมพรอ่านดูแล้วเห็นว่าถ้อยคำในบทละครนั้นดูอย่างไรอย่างไรอยู่จึงบอกเปิดเสียไม่รับวางลำให้แต่ได้คัดบทกลอนไว้บ้างแล้วเอาให้กรมหลวงพระองค์นั้นดูฝ่ายกรมหลวงพระองค์นั้นเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะแก้แค้นได้จึงเอาหนังสือนั้นไปให้กรมราชบุรีดูฝ่ายกรมราชบุรีในขั้นต้นก็ยังสงบไว้เป็นแต่สั่งให้หลวงดำรงธรรมสารให้เที่ยวไปดูตามโรงพิมพ์พอพบบทที่ส่งไปตีพิมพ์แล้วหลวงดำรงนำเอาไปถวายแก่กรมราชบุรีก็เกิดความผงผางใหญ่ขึ้นส่วนข่าวที่ละครนั้นได้กำหนดจะเล่นในคืนวันที่3มิถุนายนนั้นกรมราชบุรีก็คงได้รับไปจากกรมหลวงพระองค์นั้นจึงได้เชื่อว่าเป็นข่าวจริงเพราะกรมหลวงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สามารถเข้าเฝ้าในที่ระโหฐานได้และยังมีลูกรับใช้ใกล้ชิดพระองค์พระเจ้าอยู่หัวด้วยและสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องราวของกรมหลวงพระองค์นั้นผู้ที่มีคดีความกับกรมนราธิปจนกลายเป็นสาเหตุที่มาของคดีสถานยุคอย่างคดีพญารากาที่ส่งผลต่อการเมืองของสยามต่อมาอีกยาวนานหลายปีซึ่งบทความในตอนนี้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ